ไปดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้มีการประชุมคอรมอค่ะก็มีรัฐมนตรีหลายคนนะคะที่แสดงความคิดเห็นเริ่มที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะระตอบคําถามไอทีแก้ปัญหานีโรไฟฟ้าสายสีเขียวไล่สื่อไปดูพลังงานแสงอาทิตย์เทียม วันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานการประชุมคอรมอประจำสัปดาห์นะคะซึ่งระหว่างที่เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปตึกสันติไมตรีก็มีพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยรอรับโดยนนายกรัฐมนตรีก็รับไหว้สื่อค่ะก่อนที่จะชี้ไปในตึกสันติไมตรีนะคะแล้วก็บอกว่าอนาคตของไทยอยู่ตรงนี้เนื่องจากเช้านี้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศา,ศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มาประชาสัมพันธ์และรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวก,กับเครื่องโทรคมแมก TT 1เครื่องปฏิกรณ์ n ิว l e เคลียร์ฟิวชั่นเครื่องแรกของไทยค่ะ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการชมนิทรรศการนะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกนุพงศ์ก็เดินกลับไปที่ห้องสีเหลืองเพื่อเตรียมประชุมคอรมอค่ะสังเกตได้ว่าวันนี้อารมณ์ค่อนข้างดีนะคะพอสื่อถามถึงปัญหาเรื่องหุ้นไอทีวีและการแก้ปัญหานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนายกรัฐมนตรีเดินไปพร้อมกระบกมือคล้ายกับการปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเรื่องที่ไม่มีสาระอย่ามาถามเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเรื่องปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวนายกก็บอกว่าให้เป็นเรื่องของหน่วยงานเขาแก้ปัญหาถามเราได้อย่างไร แล้วพอถามต่อว่าจะแก้ปัญหาทารัฐบาลชุดนี้หรือไม่นายกบอกว่าไปดูพลังงานแสงอาทิตย์เป็นครั้งที่2ก่อนจะบอกว่าที่มันเป็นประโยชน์ไปดูอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์อย่ามาถามส่วนวันนี้ก็มีพลเอกประวิทย์นะคะที่เข้าประชุมคอรมอค่ะสีหน้าเรียบเฉยก็ไม่ได้ทักทายสื่อมวลชนขณะที่พลเอกอนุพงศ์ก็กล่าวถึงกรณีที่กทมเตรียมจ่ายนี้2 0 0 0 0ล้านบาทให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะว่าตอนนี้เป็น เป็นเรื่องที่กรทมพยายามหาแนวทางกันอยู่ค่ะกําลังดูแลเรื่องนี้หลังจากที่มีการทําเรื่องมาถึงคอรมอแต่ว่าคอรมอชุดนี้คงไม่สามารถพิจารณาอะไรได้ตามระเบียบของกกตคงต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ค่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์วันนี้เป็นนายวรบุศิลปอาชาค่ะตอบในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพูดถึงความมั่นใจที่ว่าวันนี้มีคาดการว่ากกตจะประกาศรับรองสสบางส่วนไปก่อนโดยบอกว่าพักชาติไทยพัฒนามีเพียง10เสียงก็หวังว่าจะเป็นล็อตแรกๆในการรับรอง ะะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะเชื่อว่ากกตก็พยายามทําอย่างเต็มที่มีข้อร้องเรียนเข้ามาก็พยายามที่จะตรวจสอบและก็รับรองให้ทันตามกฎหมายวันนี้ผ่านมาไม่กี่เดือนค่ะซึ่งคาดการว่าน่าจะเสร็จทันตามกฎหมายกําหนดเอาไว้แน่นอนส่วนที่มีเรื่องร้องเรียนนะคะในส่วนของภรรคชาติไทยพัฒนานายวรวุิระบุว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาค่ะ ไปดูต่อกันที่เรืองไกลไปแล้วค่ะยื่นหลักฐานเพิ่มต่อกะกะตย้ำยื่นตรวจสอบหุ้นสื่อเพียงคนเดียวไม่ได้มีขบวนการปลุกผีไอทีวีลั่นหักรับรองเป็นสอสอแล้วก็จะมายื่นร้องเอาผิดอีก ในเรื่องการิกิจวัฒนาสมาชิกพักพลังประชารัฐค่ะเดินทางไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมกรณีการถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อกะกะตค่ะในประเด็นที่จะให้กะกะตตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนโดยมีข้อมูลทั้งหมด4ประเด็นค่ะก็คือกรณีที่นายพิธาโพสต์ใน Facebook ของตัวเองเรื่องการโอนหุ้นที่มีการโอนไปในวันที่25พฤษภาคม2566รรายงานการประชุมวาระท้ายที่เกี่ยวกับการซักถามของ ของการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีเมื่อวันที่26เมษายน2566ที่มีการถามคำถามเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ ITV รวมถึงไม่ตรงกับคลิปภาพที่ออกมาและหมายเหตุประกอบงบการเงินไอทีในวันที่31มีนาคม2566ค่ะโดยในเรื่องกายย้ำนะคะว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคําร้องและไม่ได้ทําให้ข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญเปลี่ยนและข้อเท็จจริงที่มาร้องเปลี่ยนไปค่ะเพราะกฎหมายบอกว่าผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นและประเด็น วัตถุประสงค์ของบริษัทไอทีวีหลังจากถูกบอกเลิกสัญญาจากสปนนะคะวัตถุประสงค์หลักก็ยังอยู่ที่การดาเนินธุรกิจสื่อแต่งบการเงินในไตรามาสหนึ่งปี66ที่บอกไว้ว่ามีการทําธุรกิจสื่อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2566และจะรับรู้ไรายได้จากการทําสื่อดังกล่าวในไตรามาสที่2และในส่วนของก้าวไกลก็ยอมรับว่านายพิธาถือหุ้นสื่อจริงแต่เหตุใดไม่แจ้งการถือหุ้น42,000หุ้นของไอทีวีตั้งแต่รับตําแหน่งสสแล้วก็ยื่นเพิ่มเติมในภายหลังงเพื่่ออต้อการทีจะ ปิดหรือไม่และยังมีการเลื่อนการยื่นบัญชีทรัพย์สินหลังจากพ้นจากตําแหน่งสสอ,อีกด้วยจึงขอเรียกร้องให้ในายพิธาค่ะเปิดบัญชีทรัพย์สินใน้ทันทีหลังจากที่ยื่นปปชไปแล้วโดยไม่ต้องรองให้ปปชเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงความรับผิดชอบและส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าซั์มรดกจะมีแค่หุ้นนี้เท่านั้นทางนี้ในเรืองกายยืนยันในคะว่าวการยื่นตรวจสอบการถือครองหุ้นสื่อของนายพิธานี่ไม่ใช่ขบวนการปลุกผีไอทีวีและมีการดําเนินการก็ทําคนเดียวและหากกรกตรับรองผลการเลือกตั้งแล้วก็ จะมายื่นร้องเอาผิดต่อนายพิธาอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งทนายรัชพลค่ะบอกว่าขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านไปยื่นสอบสวนเรืองกายกับคิมหลังพบว่าคลิปวิดีโอกับบันทึกรายง,งานการประชุมไม่ตรงกันนายรัชพลศิริสาครหรือทนายรัชพลวันนี้ไปที่สนทุงสองห้องค่ะไปแจ้งความให้มีการสอบสวนในเรืองกายผู้ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาค่ะในข้อหาแจ้งความเท็จแล้วก็ยื่นคำร้องนายคิมประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวีประจำปี2 5 6 6 และยังเป็นผู้เซ็นลงนามรับรองในรายงานการประชุมในข้อหาปลอมแปลงเอกสารค่ะซึ่งทนายรัชพลบอกว่าตอนนี้เห็นแต่การทําเอกสารที่ผิดปกติแล้วก็พูดกันไปมาว่าผิดกฎหมายฉบับนั้นฉบับนี้แต่กลับไม่มีใครแจ้งความกับตํารวจว่าจะดําเนินคดีอย่างไรตนจึงขออนุญาตเป็นตัวแทนในการแจ้งความดําเนินคดีกล่าวโทษในฐานพะพลเมืองดีที่สามารถแจ้งความได้ถ้าพบเข้าข่ายการกระทําความผิดโดยในเรื่องการพบความผิดปกติจะมี3ประการก็คือ1คลิปวิดีโอกับเอกสารบันทึกรายง การปรปะชุมไมไ่ตรงกัน2มีการลบไฟล์การประชุมทิ้งแต่ไม่รู้ลบจริงหรือเปล่าต้องให้ความเป็นธรรมสามในคิมออกหนังสือฉบับหนึ่งของให้ตรวจสอบแต่คุณต่างหากที่ต้องมาชี้แจงเพราะคุณเป็นประธานการประชุมและเอกสารคุณก็เป็นคนเซ็นในส่วนนี้มองว่าการออกเอกสารเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจซึ่งเอกสารอยู่ระหว่างการตรวจสอบและไม่ได้มีกำหนดเวลาด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แต่หากคุณชี้แจงว่าไม่ได้ทำแต่เป็นลูกน้องที่ปลอมแปลงเอกสารหรือตรวจสอบเอกสารไม่ถีถ้วน ดูแล้วน่าจะมีความเชื่อถือมากกว่าส่วนในเรืองไกลนั้นตนมองว่าความเป็นจริงไม่มีใครรู้ว่ามีการยื่นเอกสารจริงหรือไม่เพราะว่าเอกสารทายื่นจริงก็ต้องอยู่ที่กกปรตซึ่งส่วนนี้ทางตำรวจก็สามารถเรียกเอกสารมาตรวจสอบได้เหมือนกันถ้ามีการยื่นเข้าไปจริงๆหรือถ้ายืนเอกสารอันเป็นเท็จก็แจ้งความได้เช่นกันซึ่งตำรวจจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดหรือไม่โดยทนายรัชพลบอกไหมคะว่าในส่วนข้อกฎหมายเท่าที่ดูจากพยานตอนนี้อาจจะยังไปไม่ถึงแต่เบื้องต้น ถ้ามีการทำเอกสารเท็จขึ้นมาหรือทำเอกสารปลอมและมีการนำไปยื่นก็ต้องเป็นเรื่องการแจ้งความเท็จการปลอมเอกสารเท็จซึ่งก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํำรวจต่อไป ปีท้ายกันที่บิ๊กหินเผยค่ะว่าสองตำรวจทางหลวงนครปฐมเข้าชี้แจงแล้วค่ะปมสุ่มตรวจสถานีแต่ว่าไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่พลตารวจเอกวิษณุปราาทองโอสดเจริตารวจแห่งชาติค่ะเรียกประชุมคณะทํางานชุดคลี่คลายคดีสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกหลังจากเมื่อวานนี้เจริตารวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมและกองกํากับการสองตำรวจทางหลวงนครปฐมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและผลการสุ่มตรวจโดยเฉพาะที่กองกํากับ การ2ตํารวจทางหลวงจังหวัดนครปฐมปรากฏว่าไม่เจอผู้กํากับและรองผู้กํากับหรือสารวัตรพบเพียงตํารวจชั้นประทวนอยู่ปฏิบัติหน้าที่แค่สามนายนี้แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยขาดความใส่ใจต่อหน้าที่ก็เลยสั่งการให้ผู้กํากับการสองตรวจทางหลวงจังหวัดนคปรปฐมชี้แจงเหตุผลและพิจารณาโทษตามความเหมาะสมค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตํารวจเอกวิษณุบอกว่าได้ให้พลตำรวจโทจิรวพูริเดชผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางเป็นผู้พิจารณาคาชี้แจงเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงาน ต้นสังกัดเบื้องต้นทางผู้กํากับการชี้แจงว่าไปที่กองบังคับการตํารวจทางหลวงซึ่งคาดว่าร่วมประชุมในประเด็นสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกส่วนรองผู้กํากับก็ชี้แจงว่าไปประชุมที่จังหวัดประจวบครีรีขันค่ะแต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าสถานีตารวจควรมีผู้กํากับรองผู้กํากับปฏิบัติงานอยู่โดยตลอดส่วนเรื่องการค่าโทษจะเป็นเรื่องต้นสังกัดพิจารณาเองนอกจากนี้พลตํารวจเอกวิษณุยังกล่าวถึงประเด็นที่ไปที่ตํารวจปทนะภาค7เ,เพื่อรับทราบรายละเอียดที่มีรองผู้บังคับการตารวจปทนะจังหวัด ควปฐถมไปเกี่ยวข้องกับสวบ่วนรถบรรทุกตนก็คุยกับเจ้าตัวแล้วโดยจะมีพลตํารวจโทติสพจอิสรงังกูลนอยุธยาเป็นประธานตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งคงต้องดูรายละเอียดก,กันต่อไปแต่ตอนนี้มีการตั้งกรรมาการสอบข้อไท้จริงคู่ขนานไปอีกทางหนึ่งด้วยส่วนมูลความผิดเบื้องต้นตอนอยังไม่ทราบตอนนี้ก็รอผลการตรวจสอบข้อเท้จริงต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news